ก็จริงๆของ SCG เนี่ยก็เรามีตัวเป้าหมายนะเป้าหมายที่เราก็ได้รับการ approve แหละจาก Science Based Target Initiative อันนี้ก็ inline กับเทรนด์ของโลกเรามีเป้าหมายว่าเราจะลด 25% ในเนียร์เทอมก็คือปี2030ส่วนปี2050อันนี้เราเป็นคาร์บอนนิวทรัลลิตี้นะฮะอันนั้นคือสิ่งที่เราประกาศเอาไว้นะครับแล้วก็เป้าหมายที่เราคอมมิตเนี่ยอันนี้เป็นเป้าหมายทางด้านไซเอนทิฟิกทั้งหมดคือมีการคำนวณแล้วก็มีการระบุว่าเราจะทำเรื่องอะไรอันนี้ที่อยากจะสื่อสารให้หลายๆที่ที่เวลามีการทำโรดแมปแล้วเนี่ยคือจะต้องมีมาตรการที่ชัดในระดับหนึ่งนะครับและระหว่างที่เราทำเนี่ยเราก็จะมีการปรับมาตรการต่างๆให้มันมีความชัดแล้วก็มีความคมในแง่ของการทำธุรกิจมากขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ SCG วางกรอบไว้ชัดและคมหมายถึงถ้าพูดถึงเวลาเราทำเรื่องนี้เราคงไม่ได้ทำเพื่อโลกให้สวยอย่างเดียวหรือว่าเป็นกรีนอย่างเดียวเราคงต้องมองว่าธุรกิจเนี่ยได้อะไรแล้วก็สังคมรอบๆเนี่ยได้อะไรคือสิ่งเหล่านี้ก็จะได้สะท้อนว่าบริษัทเราเนี่ยมีการดำเนินงานตรงกับpurpose ของบริษัทหรือแม้กระทั่งเรื่องของการที่เติบโตสร้างความสามารถในการแข่งขันอย่างยั่งยืนนะฮะเพราะงั้นการทำโครงการต่างๆเนี่ยคงได้ทั้ง2อย่างคือได้ทั้งเรื่องของ business performance แล้วก็ได้ทั้งเรื่องของการลดตัวผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมหรือแม้กระทั่งไปเสริมสร้างให้สิ่งแวดล้อมเหล่านั้นดีขึ้นเดี๋ยวเราก็จะมีตัวอย่างให้ดูระหว่างการพูดคุยว่าเอ๊ะมันไม่ใช่แค่ฟื้นฟูหรอกบางครั้งเนี่ยเราทำให้สิ่งแวดล้อมดีขึ้นด้วยนั่นคือมิติของความหมายของการทำโครงการต่างๆของ SCG ให้มีความชัดแล้วก็มีความคมในการทำงานมากขึ้นจริงๆเรื่องธุรกิจมันก็เหมือนชีวิตอะนะคือทำแล้วมันก็ต้องปรับต้องพัฒนาแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือเวลาเราจะปรับหรือพัฒนาเนี่ยเราจะต้องถามตัวเองว่าไอ้ที่จะปรับหรือพัฒนาเนี่ยมันถูกไหมหรือมันตรงกับสิ่งที่เราอยากจะไปหรือเปล่าซึ่งอันหนึ่งที่ทาง SCG ใช้นะฮะเป็นตัวสะท้อนเข้ามาคือว่าเรามีการให้องค์กรระดับโลกเนี่ยในการที่เข้ามาประเมินพวกเราอย่างพวกเราเคยได้ยินเนาะพวก DJSI อย่างเงี้ยซึ่งอันนั้นเราก็ติดท็อปฮิตไปละ20ปีอยู่ในระดับ10กว่าปีเป็นลีดเดอร์นะอันนั้นเราก็บอกเออแก็บมันเริ่มมองน้อยลงแล้วเราก็เริ่มหาตัวเลเตอร์อื่นๆเพิ่มเติมเข้ามานะจริงๆเรามีอีกหลายเลเตอร์ที่เข้ามาอยู่นะครับอันล่าสุดที่เราบวกเข้ามาแต่เป็นของ S&P เหมือนกันก็คือเรียกว่า Shade of Green อันนี้จะเริ่มมองเข้าไปเชื่อมโยงกับกิจกรรมต่างๆของธุรกิจที่เราทำจะคล้ายๆ Taxonomy ซึ่งอันนี้ก็จะเป็นอันหนึ่งที่จะเสริมเข้ามาในสิ่งที่เราได้รับการประเมินนะครับแล้วก็CDM นะที่เราก็ได้รับการประเมินนะแล้วก็มีอีกสัก 3-4 ตัวของ Sustainalytics นี่ก็เราก็ได้เป็น low risk ก็อยู่ในกลุ่มที่ดีมากๆล่ะนะครับแล้วก็เรามองสะท้อนจากเรื่องเหล่านี้หาแก็บเข้ามาบอกเราว่าตรงไหนบ้างยังมีสิ่งที่เราทำได้ดีขึ้นนะอันนั้นคือสิ่งที่เราสะท้อนเข้ามาอีกอันหนึ่งก็คือเรื่องของ stakeholder engagement คือเรามีการจัดทำคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นทางด้าน NGO ที่มีมุมมองกับสิ่งที่เราทำไม่ว่าจะเป็นชุมชนที่อาจจะอยู่ร่วมกับเรามานานไม่ว่าจะเป็นทางสื่อเหมือนกันนะทุกปีเราจะมีการจัดเขาเรียกว่าเป็นsession ในการที่ทำ openแล้วพวกเราจะเอาพวกคณะจัดการผู้บริหารระดับสูงที่เป็นคณะจัดการ SCG ในระดับสูงเลยเนี่ยมานั่งฟังอย่างเดียวนะห้ามอธิบาย เพราะเราบอกว่าเราอยากจะฟังว่าอะไรบ้างที่เราทำไม่ดีหรื
อะไรบ้างที่เขาเองเขาอาจจะคาดหวังแต่เรายังทำไม่ได้เต็มที่ซึ่งก็จัดมาต่อเนื่องนะฮะแล้วก็แต่สุดใหญ่นะคนที่มาร่วมก็จะชมก่อนซึ่งพอชมไปแล้วเราโอ้ยนี่เวลาจะหมดแล้วนะต้องเอาที่สิ่งเหล่านี้ก็เป็นอันหนึ่งที่ทำให้เป็นเข็มทิศอะในการที่เราปรับเที่ยวนี้เราก็เน้นนะพวกเราคงเคยได้ยินว่าเราก็เปลี่ยนมาเรื่อยนะเปลี่ยนในที่นี้หมายถึงเปลี่ยนในรายละเอียดที่จะดำเนินงานในแต่ละช่วงจริงหลักเราใช้หลักเรื่องอุดมการณ์4อยู่นะฮะแล้วก็ขยับมาเป็นเรื่องของตัวโกไอ ESG 4 plus ที่มีเรื่อง Net Zero Go Green รีเหลี่ยมย้ำร่วมมือแล้วก็บวกด้วยเป็นธรรมแล้วก็โปร่งใสอันเนี้ยเราขยับมาเป็น Inclusive Green Growth เหตุผลเพราะว่า Net Zero กับ Go Green เนี่ยเราถูกผนวกเข้าไปอยู่ในตัวโรดแมปแล้วก็มีการโรดแมปเนี่ยเรามีเทคโนโลยีโรดแมปกำกับที่เรียกว่า MAC ก็คือ MAC Curve ก็คือ Marginal Abatement Cost Curve คือตัวที่บอกว่าเทคโนโลยีตัวไหนเอามาลงทุนและลดเรื่องการปล่อยเพราะงั้นเราก็ขยับมาจาก ESG 4 Plus เนี่ยมาเป็น Inclusive โดยการเติมเรื่องของ double materiality คือไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังแล้วก็ทำให้เขามีความชีวิตความอยู่ดีขึ้นหมายถึงเรื่องชุมชนแล้วก็ที่อยู่ใกล้เราหรือแม้กระทั่งอาจจะไม่ได้อยู่ใกล้เราเราพยายามจะเข้าไปดูแลโดยเฉพาะช่วงนี้เราโฟกัสอย่างมากในเรื่องของทำอย่างไรจะให้ SME เนี่ยได้มีการเห็นสิ่งที่ SCG เคยทำทั้งสำเร็จแล้วก็บางงานเราไม่สำเร็จแล้วเราทำจนสำเร็จแทนที่เขาจะไปเริ่มต้นแบบเราเนี่ยให้เขาเห็นเลยว่าไอ้สิ่งที่เขาลงทุนในนี้แล้วเขาจะได้รีเทิร์นแล้วเขาปรับความสามารถในการแข่งขันอันนี้เราก็มาโฟกัสตรงนี้เพิ่มเติมก็เลยกลายเป็น inclusive green growth ไปด้วยกันกับทั้งเราเองแล้วก็ทาง SME แล้วก็ชุมชนที่เกี่ยวข้องนะจริงๆมันต้องไปเปลี่ยนแล้วก็มันต้องเอาไปเขาเรียกเอาไปฝังตัวหรือว่า embedded ในกระบวนการหรือ process ในการทำงานยกตัวอย่างเช่น อย่างของธุรกิจซีเมนต์ก็แล้วกันซีเมนต์เนี่ยเขาอยู่ที่สระบุรีแล้วก็ที่เอาไปทำที่สระบุรีแซนด์บ็อกซ์เนี่ยเพราะว่าอุตสาหกรรมซีเมนต์ของเราเนี่ยปกติเราจะมีการซื้อเชื้อเพลิงจากต่างประเทศแต่เชื้อเพลิงเหล่านี้เราสามารถจะให้เกษตรไปปลูกเป็นพืชพลังงานแล้วเราก็รับซื้อมาเป็นเชื้อเพลิงจะสังเกตเห็นว่ามันได้สองอย่างอย่างแรกก็คือเราได้เชื้อเพลิงที่มีความปล่อยคาร์บอนน้อยลงในขณะที่ชุมชนเขาสามารถจะมีเศรษฐกิจหมุนเวียนจากการปลูกพืชพลังงานซึ่งอันนี้ข้อดีของการปลูกพืชพวกนี้ก็คือว่ามันมีตลาดแน่นอนก็อย่างเช่นเนเปียอย่างเงี้ยนะแล้วก็กำลังจะส่งเสริมเรื่องการปลูกไผ่เพราะไผ่ก็เป็นไม้ไม่น่าจะเป็นชนิดเดียวด้วยมั้งที่โตเร็วกว่าการใช้ของคนไผ่เนี่ยก็สามารถตัดเสร็จแล้วก็มามันก็แตกใหม่นะยกเว้นไปขุดมันเป็นหน่อไม้นะก็มาทำชีวมวลใช่อันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างอันหนึ่งที่บอกว่าเราสามารถที่จะเดินควบคู่กันไปเพียงแต่ว่าอาจจะต้องใช้เทคโนโลยีหน่อยในกรณีนี้เนี่ยใน Mac Curve ของเรากับไอตัวรถแมพที่บอกว่าจะลดเรื่องการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์จากพลังงานเนี่ยเราใช้เทคโนโลยีพวกไม่ว่าจะเป็นการปั้นเม็ดหรือเรียกว่า Energy Pellet หรือแม้กระทั่งการทำไบโอโคโดยการใช้เขาเรียกเตาเผาแบบเหมือนที่เราเข้าเผาถ่านแต่ว่ามันเป็นอีกประเภทหนึ่งซึ่งมี Efficiency สูงกว่าสมมุติว่าถ้าเรามองในเชิงกรีนก่อนเนี่ยก็จะแบ่งเป็นสโคป1 2แล้วก็3ซัพพลายเออร์ส่วนใหญ่ของเรามันจะเป็นสโคป3นะฮะไม่ว่าจะขนส่งวัตถุดิบหรืออะไรก็แล้วแต่หรือว่าตรงกลางที่เป็นสโคป2พวกไฟฟ้าอย่างเงี้ยนะหรือเชื้อเพลิงเนี่ยวิธีการของเราคือเราพยายามมองต่อทั้งห่วงโซ่อุปทานคือซัพพลายเชนมองไปว่าซัพพลายเออร์เราต้องทำอะไรหรือยังไงหรือแม้กระทั่งที่ยกตัวอย่างเมื่อกี้เรื่องของการ SME เนี่ยซัพพลายเออร์เราส่วนใหญ่ก็จะเป็น SME เราก็เข้าไปให้ความรู้
แล้วก็ไปนั่งคุยกับเขาในช่วงนี้ว่าสิ่งที่เขาสามารถปรับปรุงได้หรือแม้กระทั่ง product หรือกระบวนการที่จะลดคาร์บอนเขาจะต้องเริ่มทำงานยังไงมีการจัดอบรมเรื่องการสิ่งที่เราจัดซื้อเนี่ยให้เขาสามารถที่จะทำลักษณะคล้ายๆ green procurement มีคาร์บอนฟุตพริ้นท์ที่มันชัดเจนงั้นเรื่องนี้ก็เคยพูดตั้งแต่ต้นแล้วว่าเรื่องของการทำเรื่องนี้เป็นเรื่องของการทำในลองเทอมแล้วก็ทำคนเดียวไม่ได้อันนี้สำคัญมากก็ต้องร่วมไม้ร่วมมือกันเพราะว่าบางเรื่องเนี่ยเราทำคนเดียวมันยากแต่พอทำหลายๆคนบางคนเขาใช้จุดแข็งซึ่งกันและกันเพราะงั้นทาง SME ที่เกี่ยวข้องกับซัพพลายเชนของ SCG เราเนี่ยเราให้เขาทำงานเป็นกลุ่มนะฮะอย่างกรณี ESG Symposium เที่ยวนี้เราก็เชิญมาตอน pre-session นี่เชิญมาเยอะเลยนะไม่ได้ไปดูเลย จริงๆเที่ยวนี้ปีนี้มีคนมาร่วมงานเยอะกว่าปีที่แล้วอยู่มาสักรวมๆสักในห้องวันนั้นอยู่มาสัก2,000เกือบ 2,800 ฮะแล้วก็มี pre-session อีกประมาณสัก700รวมๆสัก 3,500 นะแล้วก็สิ่งที่เราได้มากกว่านั้นก็คือว่าพอทุกคนเริ่มเกิดการรับรู้นะแล้วก็ปีนี้ที่เราใช้หลักของคำว่า regenerative อันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งก็คือการสร้างคุณค่าเพิ่มจากสิ่งที่มีอยู่นะฮะแล้วก็เราเดินเรื่องจากการว่าปีแล้วเราทำอะไรเสนออะไรให้ภาครัฐปีนี้เราตามมาบอกว่าเอ๊ะมันคืบหน้ายังไงคือเราจะไม่ได้จัดปุ๊บแล้วเลิกไปงั้นเราตามว่าเอ๊ะความคืบหน้าใน1ปีที่ผ่านมาเรากับทางภาครัฐกับแต่ละภาคส่วนรวมถึงบริษัทต่างๆที่มาร่วมทำข้อเสนอกับเราเนี่ยมีความเคลื่อนไหวยังไงอันนี้ก็ทำให้งานของเราเนี่ยมันเริ่มที่มีความแตกต่างเพราะมันจะจับต้องได้ว่าเราจะตามตลอดเพราะว่าประเทศไทยส่วนใหญ่ไม่ได้มีปัญหาเรื่องงานแผนผมไปไหนผมจะพูดเรื่องนี้นะแม้กระทั่งภาครัฐนะหรือแม้กระทั่งแผนเดิมแต่เปลี่ยนชื่อนี่เราก็จะเจอเยอะแล้วก็เริ่มใหม่ของเราจะเน้นว่าค่อยๆทำไปอันไหนไม่สำเร็จเนี่ยจริงๆมันไม่ใช่ไม่สำเร็จมันเกือบสำเร็จคอลเลกเอาไว้พอไปมีตัวแปรใหม่มาเนี่ยเราจับขึ้นมาใหม่เพื่อเผื่อมันสำเร็จงั้นในสิ่งที่เราทำก็คือต้อง implement สิ่งที่เราเดินเราเลยใช้คำว่า use case ซึ่งอันนี้เป็น key success ผมพูดมาประมาณสัก3ปีละตั้งแต่ไปดูขอบมาเนี่ยก็บอกว่าในประเทศที่ทำสำเร็จส่วนใหญ่เขาจะลงมือทำและทำร่วมกันในลักษณะของpublic private partnership ของเราใส่ people เข้าไปตรงกลางอีกตัวเพราะว่ามีปลัดกระทรวงหลายๆท่านนะทั้งปลัดมหาไทยปลัดกระทรวงทรัพย์ท่านห่วงประชาชนเอ๊ะพี่นะเรื่องนี้ทำแล้วได้อะไรแล้วก็บอกฮะจริงๆประชาชนเนี่ยเราพยายามจะทำให้ได้อยู่แหละแต่สิ่งที่สำคัญกว่าคือว่าต้องให้ประชาชนมามีส่วนร่วมอันนั้นก็เลยเป็นที่มาของ 4P นะ Public Private People Partnership แล้วก็ทำมาได้ผลดีแต่ว่าทีมจะเหนื่อยหน่อยเพราะว่าทีมต้องลงไปพื้นที่แม้กระทั่งตัวผมเองเนี่ยก็ต้องลงไปที่ Area Base ไปดูว่าสิ่งที่เรารับฟังสิ่งที่เราทำงานร่วมกับภาคประชาสังคมภาครัฐติดอะไรเราในฐานะ facilitator ที่ช่วยทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดซึ่งเป็นเท้าใหญ่เขาทำเนี่ยเราจะสามารถไปทำอะไรให้เกิดขึ้นบ้างผมยกตัวอย่างนะ อย่างเช่นโครงการทางขยะเปียกลดโลกร้อนของท่านปลัดสุทธิพงศ์ปลัดกระทรวงมหาดไทยท่านเก่าเขามีการไปส่งเสริมให้ประชาชนแยกขยะเปียกกับขยะแห้งขยะแห้งนี่ก็เอามาบริหารจัดการเป็นคล้ายๆธนาคารขยะนะอันเนี้ยลดการปล่อยแก๊สมีเทนลงประมาณสัก 3,000 เกือบ 4,000 ตันอันเนี้ยทาง TCMA อันนี้ต้องชื่นชม TCMA ด้วยนะ TCMA ก็คือผู้ผลิตปูนซีเมนต์ทุกรายอันนี้เขาเป็นต้นทางในการที่มาร่วมมือกับภาครัฐเลยและเรา SCG เป็นพี่ใหญ่ในนั้นอันนี้ก็รวบรวมเงินสนับสนุนเพื่อจะไปซื้อคาร์บอนเครดิตตรงนี้ประมาณสัก
3,000 กับ 4,000 ตันเนี่ยก็ทางชุมชนได้เงินไปล้านหนึ่งเพราะงั้นชุมชนเขาก็จะมีต้นทุนเขาเรียกว่าseedingอันนี้ผมพูดเลยไปเลยคือเพิ่งกลับมาจากนิวยอร์กนะที่ไปตัว Climate Week เมื่อสักอาทิตย์กว่าๆเนี่ยก่อนที่จะเกิด ESG Symposium นะไปก็ไปร่วมกับทาง WEF World Economic Forum เขามีการพูดถึง P ตัวที่4แต่ในมุมมองที่ต่างจากเราเขาใช้คำว่า Philanthropy หมายถึงว่ามีกองทุนคล้ายๆที่ Microsoft ทำคล้ายๆที่หลายๆอันทำก็คือว่าเอาเงินกองทุนที่เกี่ยวข้องกับ Green Funding เนี่ยไปช่วยให้เป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการสตาร์ทออกไปได้หลังจากนั้นเงินเหล่านี้มันจะหมุนกลับมาทำให้โครงการต่างๆเนี่ยมันขยายใหญ่และสำเร็จมากขึ้นประเทศไทยที่เคยทำได้และทำได้ดีนะก็คือเรื่องกองทุนอนุรักษ์พลังงานใส่ซีดดิ้งเข้าไปไม่เหมือนกองทุนน้ำมันนะอันนั้นใส่แล้วหายอันนี้ใส่ปุ๊บแล้วพอมีกิจกรรมเนี่ยพอได้เนี่ยมันก็จะขยายกองใหญ่ขึ้นเรื่อยๆซึ่งอันเนี้ยผมไปคุยกับ EDB ของสิงคโปร์เขาบอกเขามาดูอย่างเมื่อตัวอย่างเมืองไทยเมื่อ20กว่าปีที่แล้วแต่ปัจจุบันของเรากิจกรรมเรื่องกองทุนอนุรักษ์พลังงานมันถอยลงผมไม่ทราบว่าทำไมแต่อันนี้เป็น low hanging fruit หมายถึงโครงการที่ทำได้ง่ายแล้ว SME ทำได้ประเทศจะลดได้อย่างมากงั้นอันนี้ก็เป็นหลักที่ก็ไปเจอว่าเขาใช้คำว่า philanthropy เนี่ยหมายถึงว่าเขาเอาตัวนี้มาเริ่มใช้มากขึ้นซึ่งนี้ตรงกับทาง SCG เลย SCG เราเองเรามีทางมูลนิธิSCG ซึ่งทำงานคู่กับทางบริษัทของเราเนี่ยเข้าไปช่วยอย่างกรณีของโครงการคัดแยกขยะอันนี้กี่ชุมชนนะป้อม100เกือบ130ชุมชนอันนี้ก็ทำสำเร็จแล้วก็ทำเป็นไปให้ส่วนที่เขาสามารถจะไปต่อยอดต่อได้แล้วก็อย่างเนเปียเนี่ยที่เป็นพืชพลังงานอันนี้ก็ปีหนึ่งตอนนี้ทำได้ประมาณสักขนาดเพิ่งเริ่มนะปีตกมาเกือบ 2.5 ล้านบาทต่อปีแล้วเดี๋ยวจะขยายเวลาไปสเกลมันจะสเกลขึ้นเป็น3เท่า5เท่า10เท่าเพราะว่ามันมีดีมานด์ฝั่งตลาดอยู่แล้วก็มีอีกหลายโครงการที่เราเข้าไปทำในลักษณะเนี้ยนี่กำลังจะบอกทีมเขาเหมือนกันว่าเอ๊ะในระดับโลกเนี่ยเขาเริ่มพูด 4P ซึ่งตรงกับไอ้ People เราละแต่เขาใช้คำว่าไอ้ philanthropy เนี่ยเราก็ทวิตมันนิดเดียวเพราะเราทำอยู่แล้วแต่ต้องไปนั่งคุยว่ากองทุนหรือมูลนิธิในการที่เข้าไปช่วยเรื่องต่างๆเนี่ยมันจะทำยังไงให้มันเป็นระบบแต่ที่สำคัญที่สุดคือภาครัฐคงจะต้องมองเรื่องกฎระเบียบที่มันจะเอื้อให้เกิดการพัฒนาโมเดลเนี้ยมันขึ้นไปเพราะปัจจุบันเรามันยังเป็นแค่ลักษณะของการบริจาคมากกว่าการที่ให้มูลนิธิหรือกองทุนเหล่านี้เข้าไปเป็นตัวพี่เลี้ยงแล้วก็เป็นกิจกรรมที่มันสอดคล้องกับ NDC ของประเทศพาร์ทเนอร์ชิพนี่สำคัญสุดแต่ว่าพาร์ทเนอร์ชิพเนี่ยสร้างยากสุดเพราะมันต้องสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจอย่างกรณีสระบุรีแซนด์บ็อกซ์เนี่ยภายในกันเองที่เราเริ่มสร้างอันนี้พูดหมายถึงตอนนั้นพอดีผมเป็นนายกสมาคมอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ไทยหรือ TCMA ใช้เวลาสร้าง trust ในสมาชิกประมาณเป็นเกือบปีนะปีนึงกว่าจะเข้าใจว่าเรื่องที่เราจะทำเรื่องปูนลดโลกร้อนหรืออะไรก็แล้วแต่จนมาบอกว่าเรื่องสระบุรีแซนด์บ็อกซ์เนี่ยมันเป็นอีกหนึ่งสเต็ปของการที่ระดับอุตสาหกรรมนอกจากระดับบริษัทจะได้กิจกรรมที่เข้าลงไปช่วยในบริษัทแล้วเนี่ยระดับอุตสาหกรรมจะออกมาช่วยกันขับเคลื่อนในลักษณะของพาร์ทเนอร์ชิพได้ยังไงอันนี้ก็ต้องสร้าง trust ในกลุ่มของ TCMA อีกนะฮะแล้วก็ต้องกลับมาสร้าง trust ในบริษัทของทาง SCG ว่าโครงการเหล่านี้เราไม่ได้เป็น ownership คนเดียวแต่ ownership ควรจะเป็นภาคประชาสังคมหรือของประเทศแล้วก็ให้เครดิตกับคนที่ทำทุกคนอันนี้ก็เลยเป็นสิ่งที่มันเดินได้มาต่อเนื่อง
แล้วก็ต้องชื่นชมทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะฮะท่านบัญชานะครับแล้วก็ทางปลัดกระทรวงทั้งกระทรวงมหาดไทยกระทรวงทรัพย์นะฮะและกระทรวงอุตสาหกรรมที่ช่วยกันประคับประคองแล้วก็สนับสนุนเรามาตลอดเวลาเรามีข้อติดขัดแล้วก็ไปบอกนะทาง SCG เราเองก็ช่วยอย่างดีนะทางผมเองกับคณะจัดการเนี่ยก็พยายามสนับสนุนให้เกิดการขับเคลื่อนเรื่องเหล่านี้อย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรมซึ่งใน ESG Symposium เนี่ยเราก็เชิญพาร์ทเนอร์ชิพทั้งหลายแหละไปขึ้นเวทีเนาะถ้าเราไปดูย้อนหลังนะเขาจะพูดแบบมีอินเนอร์มีส่วนร่วมใช่อันนี้ผมดีใจมากเพราะว่าเป็นคนเริ่มต้นแล้วก็บอกพวกว่าไม่ใช่ของเรานะแต่เป็นของทุกภาคส่วนอันหนึ่งที่ผมวัดผลความสำเร็จคือถ้ามีคนมาต่ออยากจะมาร่วมมีพาร์ทเนอร์ชิพใหญ่ขึ้นเรื่อยๆแต่ใหญ่ขึ้นเรื่อยแบบต้องมาช่วยกันทำนะส่วนใหญ่จะมีใหญ่แบบมาเกาะอย่างเงี้ยอันนี้เราจะลบก็ดูได้ให้ความรู้ได้แต่ที่เราอยากได้คืออยากทดลองอะไรมาทดลองที่สระบุรีแล้วเดี๋ยวเราจะรวบรวมคุยกับภาครัฐเพราะมีท่านผู้ว่าเนี่ยเป็นหลักอยู่แล้วนะก็ดีใจว่ามันใหญ่ขึ้นเรื่อยใช่ซึ่งพี่วันนี้มันเพราะว่าคนตัวเล็กนะหรือคนที่เป็น SME เงินก็จำกัดโดยเฉพาะในสถานการณ์อย่างเนี้ยการที่จะลงโครงการอะไรสักอย่างแล้วบอกว่าจะมีเซฟวิ่งหรือได้คืนทุนและลดคาร์บอนไดออกไซด์ด้วยเนี่ยอันนี้มันเขาเข้าใจแต่ว่าเขาตัดสินใจยากไอการที่ SCG เรามีโครงการ Go Together อันนี้ก็อันนี้ต้องขอบคุณทางบอร์ดด้วยก็สนับสนุนอย่างดีว่าของงบประมาณมาเพื่อจะเปิดบ้านของเราเองให้ดูอันนี้ฟรีเลยนะเปิดให้ดูแล้วก็เราอธิบายเล่าให้ฟังว่าเรื่องคาร์บอนเป็นยังไงเรื่อง IE คือ Renewable Energy ต้องทำยังไงพอคุยเสร็จให้เขาถามเสร็จก็แล้วก็พาไปดูของจริงเพราะงั้นเวลาเขาเห็นปุ๊บคราวนี้เขาจะนึกออกแล้วอ๋อไอ้นี่ลงแล้วได้ความเขียวและได้ตังค์แล้วหลังจากนั้นเราก็บอกว่าให้เขาสร้างกลุ่มไลน์เพื่อเขาติดต่อกันไปกันมาได้ซึ่งจัดไปสัก3ครั้งละประมาณสักเกือบ200คนมาจากหลายๆบริษัทหลายๆอันนี้ทำกับทางสภาอุตสาหกรรมด้วยก็ตอบรับดีมากฮะฮะอันนี้เป็นทางดูที่สระบุรีแล้วก็อยู่1ในส่วนของสระบุรีแซนด์บ็อกซ์ด้วยและเขาจะรู้สึกว่าเอ้ยลงได้เหมือนอย่างติดโซล่าที่หลังคาที่บ้านเนี่ยนะถ้าบอกว่ามีตัวอย่างว่าข้างๆบ้านติดแล้วค่าไฟลงนะ5ปีได้เงินคืนหลังจากนั้นฟรีนะที่บ้านก็ติดอยู่เหมือนกันแต่ติดมา2ปีแล้วแต่นี่เราคำนวณได้นะคือเวลาเราทำของ SCG พอเรามีโรดแมพเรามีเป้าคราวนี้พอรายละเอียดว่าแต่ละเรื่องต้องทำยังไงเนี่ยเรามีการกำหนดใส่โครงการเข้าไปจากแต่ละธุรกิจซึ่งโครงการเหล่านี้ข้างหลังจะเป็นเทคโนโลยีว่าความพร้อมของเทคโนโลยีเขาเรียกว่าเทคโนโลยี readiness level TRL ปกติมันก็จะมีเรียงมาว่าตั้งแต่กลางต่ำกลางมากไอโครงการที่เราทำเดี๋ยวเราจะตามดูว่าเทคโนโลยีเหล่านี้มันอยู่ในขั้นที่ใกล้เคียงกับสิ่งที่จะได้ผลลัพธ์อย่างดีแล้วหรือยังอันนี้เราใช้เขาเรียกว่าแม็กเคิร์ฟอย่างที่ว่าแล้วก็มีอีกก้อนหนึ่งอันนี้เขาเรียกว่าดูนาวทูดีไซน์หมายถึงไอ้ที่เทคโนโลยีกำลังจะดีขึ้นอันนี้เรามีทีมดีฟเทคติดตามว่าไอ้นี้มันไปเร็วแค่ไหนถ้าไอ้นี้มันไปเร็วเงินลงทุนต่ำแล้วก็จับตรงนี้มาไว้ในที่จะลงทุนทันทีส่วนอีกก้อนหนึ่งอันนี้ก้อนห่างๆนะคือดีไซน์เลเตอร์อันนี้หมายถึงอาจจะต้องพึ่งนโยบายภาครัฐอาจจะเป็นเทคโนโลยีที่อยู่ไกลๆเลยแต่ว่าต้องติดตามเพราะบางครั้งเนี่ยมันมาเร็ว SCG เนี่ยแบ่งเป็น3ก้อนที่เป็นมิติเกชันเพราะฉะนั้น
เวลาเราทำงานเนี่ยก็ที่ทางดร.ป้อมเนี่ยกับทีมทางBU เนี่ยทำเวิร์กช็อปร่วมกันตอนนี้ปีละ2ครั้งเพื่อรีไวซ์พวกเนี้ยแล้วก็ผูกกับเงินลงทุนที่เวลาอนาลิสต์ถามเนี่ยหรือของเราประชุมแอคชั่นแผนเนี่ยเราจะเอาเนี้ยมาดูว่าเงินหรือแผนในแอคชั่นแผนเนี่ยสอดคล้องกับเรื่องเหล่านี้ไหมก็จะเห็นว่ามันก็เลยกลายเป็นแผนที่มีความชัดแล้วก็คมมากขึ้นอย่างที่เรียนแล้วก็เติมให้ก็คือว่าถ้าดูใหญ่ๆภาพใหญ่ๆของประเทศนั่นคือเรื่องพลังงานเป็นตัวใหญ่ SCG ก็คล้ายๆกันของเราก็ประมาณสัก 50% เป็นเรื่อง Energy เพราะฉะนั้นมาตรการที่เกี่ยวข้องในโครงการต่างๆก็จะเน้นไปที่เรื่องของ Energy Transition ก็คือการลงทุนเรื่อง Renewable Energy นะไม่ว่าจะเป็นโซล่าเวทฮีทเริ่มทดลองเรื่องแบตเตอรี่เริ่มการทำเรื่องเชื่อมโยงไมโครกริดภายในกันเองเพราะแค่ต่อเชื่อมโยงระหว่างโรงงานต่อโรงงานแล้วก็เปลี่ยนโหลดเนี่ยก็ลดพลังงานได้จริงเรามีการผลิตพลังงานใช้เองเกือบ 30% ซึ่งอันนี้ต้นทุนเราต่ำกว่าข้างนอกเกือบ 6-70%หมายถึงที่ซื้อจากอีแกตเนี่ยนะของเราเนี่ยต่ำกว่าประมาณ 6-70% แล้วก็ไม่ได้มีปัญหาเรื่องเสถียรภาพของระบบอันนี้คือมาตรการด้านพลังงานที่เป็นพลังงานทดแทน Energy Efficiency อันนี้เราทำเยอะเลยอย่างที่เรียนก็คือว่ามันเป็นสิ่งที่ทำง่ายและได้ผลทันทีโดยลงทุนน้อยสุดแต่ใช้เรื่องของความใส่ใจของพนักงานการติดตามเทคโนโลยีที่อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเล็กๆหลายๆตัวมาทดแทนของเดิมเช่นเรื่องของสายพานที่ใช้มอเตอร์แล้วมอเตอร์มีรุ่นที่มันมีประสิทธิภาพมากขึ้นหรือว่าเป็น high efficiency motor การใส่เทคโนโลยีต่างๆในการไปปรับสปีดการเปลี่ยนไซส์ของบางอันให้มันเล็กลงอะไรพวกนี้หรือแม้กระทั่งการไปปรับปรุงกระบวนการในการเดินให้มันนิ่งขึ้นโดยใช้ participation ของพนักงานหรือใช้เทคโนโลยีเล็กๆใส่เข้าไปหุ่นยนต์นี้ก็ใช่นะใช้หลักตัว Lean ก่อนคือ ECRS หมายถึงก่อนที่จะใส่หุ่นยนต์เนี่ยต้องไปทดลองแบบแมนนวลก่อนแล้วก็จัดrearrange ตัว process จนสามารถดีไซน์ให้หุ่นทำงานตลอดเวลาหรือเกิน 70% คือหุ่นไม่หยุดรอไอ้พวกนี้มันต้องมีโปรเซสของการแมนนวลก่อนอันนี้เขาเรียกว่าเป็น Lean Process หรือ ECRS บางงานใช้เรื่องหลักของการเปลี่ยนทิศทาง 2-3 ทิศแทนที่จะต้องใช้หุ่นยนต์สิ่งเหล่านี้เราทำเข้าไปซึ่งอันนี้เราทำมานานแล้วและอันนี้เราเปิดให้ SME ดูด้วยเพราะว่าส่วนใหญ่ประเทศไทยเวลานึกถึงออโตเมชันเนี่ยเอาจับไปใส่เลยไอเนี้ยผิดเพราะว่าหุ่นบางทีมันรอลงทุนสูงแต่ได้น้อยอันนี้นะและทางนี้ทางด้านอีกอันที่เราทำก็คือทางด้านCE คือ Circular Economy นะคือการใช้ตัวอย่างที่บอกคือพอใช้หลักไอ้ Regenerative เนี่ยตัวย่อยลงมาที่เป็นอันนี้ระดับlevel ที่เป็น tools นะก็ใช้ energy efficiency ใช้ renewable energy แล้วก็ใช้ทางด้าน circular economy อันนี้ก็เช่นใช้วัสดุทดแทนอย่างที่เป็นเชื้อเพลิงเยอะๆก็คือขยะเทศบาลเนี่ยแหละที่เรามาทำเป็น RDF นะหรือขยะเทศบาลที่แยกขวดแยกพลาสติกอันนี้เอาไปเป็นวัตถุดิบของทางด้านปิโตรเคมีนะซึ่งอันนี้ก็เทรนด์มันไปอย่างนั้นหมดกล่องเศษกระดาษเอาเข้าไปใช้ในแพคเกจจิ้งแล้วก็อย่างเท่าจากโรงไฟฟ้าเนี่ยเอาไปใช้ในอุตสาหกรรมก่อสร้างนะหรือว่าตัวindustrial waste จากหลายๆโรงงานอุตสาหกรรมจริงๆเอาไปใช้เป็นวัสดุทดแทนวัตถุดิบในอุตสาหกรรมหลายๆอุตสาหกรรมซีเมนต์เนี่ยใช้เยอะเลยอย่างโรงอิฐทนไฟอ่ะที่สามารถทนอุณหภูมิได้เป็น 1,500 1,800 2,000 พวกเนี้ยอันเนี้ยใช้วัสดุทดแทนเ
ข้าไปเป็นวัสดุดิบเยอะมากเช่นลูกถ้วยที่แตกลูกถ้วยไฟฟ้าที่แตกเนี่ยเยอะเลยฮะพวกนี้เราใช้หลักเนี่ยคือ energy efficiency renewable energy แล้วก็ circular economy ซึ่งเที่ยวนี้ใน ESG Symposium ใน ESG Symposium จริงเราก็มีการนำตัว global ตัวอย่างของ global อย่างที่ผมเรียนว่าในโลกที่เขาทำสำเร็จเนี่ยเขาจะต้องมี use caseแล้วเราก็เลยเอาเที่ยวนี้เรามี use case ต่างๆเข้ามาแชร์อย่างกรณีของcircular economy เนี่ยเรา เอาบริษัทของตัว IEI ก็คือตัวของบริษัทลูกของอิโตชูของอังกฤษมาแชร์ให้ฟังเรื่องการบริหารจัดการตัวย่ออะไรมันEnvironmental Investment นะตัว I ตัวแรกมันอะไรนะป้อม I ตัวแรกมัน IEI เนี่ยคือเขาทำบริหารจัดการที่ขยะชุมชนที่อังกฤษนะที่ดูไบแล้วก็ที่เบลเกตใช่ไหมฟังอยู่ด้วยไหมคืออันนั้นเนี่ยคือเดิมเนี่ยเขาถมเป็นกองอย่างบ้านเราเนี่ยสุดท้ายเขาเอาเทคโนโลยีเข้าไปจับแล้วเอาหลักพวกเซอร์คลาคันนี้เข้าไปอันเนี้ยเหมือนอย่างทางขยะโลกร้อนที่เราทำที่ท่านปลัดสุทธิพงศ์ปลัดท่านกล่าวทำที่สระบุรีหรือทั่วประเทศเนี่ยนั้นแค่แยกขยะเปียกกับขยะแห้งนะไม่เชื่อลองไปทำที่บ้านดูสิถ้าเราแยกขยะเศษอาหารหรือขยะเปียกออกจากขยะแห้งนะและขยะเปียกเนี่ยมันมีถังหมักที่ฝังไว้ในดินนิดเดียวจะพบว่าขยะบ้านเราเนี่ยหายไปหมดเลยนะเพราะขยะแห้งเนี่ยมันจะมีขยะที่มูลค่าหมดเลยหรือเราไม่แยกเองเนี่ยเราใส่รวมๆกันไปนะแล้วมัดแล้วก็เขียนอะไรสักหน่อยนะคนเอาไปแยกเนี่ยเขาจะแยกได้ง่ายมากอันนี้เป็นที่เราเอาจาก global เข้ามาอีกอันนึงที่เป็นตัวอย่างที่ดีมากๆคืออย่างอู่ฮั่นเนี่ยผมบินไปเมื่อสัก2เดือนที่แล้วพอดีเขาเชิญไปพูด WBCSD นะเชิญไปพูดไปถึงปุ๊บพวกเราก็ใช่ไหมผมก็ไม่เคยไปนะอู่ฮั่นได้ยินเพิ่งไปเหรออู่ฮั่นพอไปถึงก็ดีก็คือก็เลยเข้าใจว่าทำไมมันถึงเป็นตัวเกิดโควิดแล้วมันแพร่กระจายแต่ดีอู่ฮั่นมันเป็นเมืองหลักสำคัญมากของจีนเขาอยู่ตรงกลางเหนือเนี่ยเป็นปักกิ่งใต้เนี่ยเป็นเซี่ยงไฮ้บ้างใต้นี่เป็นในฮ่องกงไอ้เนี่ยแล้วก็เซี่ยงไฮ้แล้วก็ฉงชิ่งนี่เป็นเมืองอุตสาหกรรมใช่ไหมเขาว่าอยู่ตรงกลางอย่างเงี้ยเพราะงั้นอะไรทุกอย่างเนี่ยมันเหมือนกับมันไปตรงนั้นแล้วก็เขาเปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาสผมเข้าใจว่าพอเกิดช่วงที่เขาเกิดแพนเดมิกเนี่ยเขาก็มีการนำเทคโนโลยีมาใช้พัฒนาไปได้เยอะมากผมไปเนี่ยคนขับรถแท็กซี่เนี่ยนะจริงเราเรียกแท็กซี่จากไอ้พวกนี้ได้หมดอยู่แล้วนะโอ้ขับดีมากเลยขับรถตามกฎเป๊ะแล้วก็ไม่มีเบี้ยวเลยนะแบบจ่ายเท่าไหนเท่านั้นไม่มีโกงไม่มีอะไรเลยแล้วก็เดินไปตามร้านอาหารไปเนี่ยเขาจะเป็นใช้เทคโนโลยีแล้วก็ระบบเขาเชื่อมโยงถึงกันหมดเพราะฉะนั้นคนของเขาเนี่ยจะอยู่ในกรอบที่เหมาะสมไม่ได้เคร่งคัดเกินไปอย่างเราไปเนี่ยเขาก็จะแทร็กเราได้หมดเลยนะแต่แทร็กในจุดที่คล้ายๆที่เราไปเกี่ยวข้องนะฮะอันนี้ก็เลยไปคุยกับ CRC คล้ายๆเป็นศูนย์ที่เขาซื้อขายคาร์บอนเครดิตจีนเนี่ยเขาพร้อมที่จะออกต่างประเทศแล้วล่ะเพราะว่าเขายังไม่ได้ออกไปเต็มรูปแบบการซื้อขายคาร์บอนของที่อู่ฮั่นเนี่ยเป็นศูนย์ใหญ่ของประเทศเขาแบ่งเป็น2ระดับระดับบนนี่คืออุตสาหกรรมที่ปล่อยเกินสมมติเกิน X ตันก็ให้อยู่บนแพลตฟอร์มในการซื้อขายระดับประเทศพร้อมที่จะออกไปต่างประเทศระดับล่างคือพวกเล็กๆน้อยๆ SME อันนั้นเอาไว้มอนิเตอร์เฉยๆก็สิ่งที่เขาทำเนี่ยเขาเริ่มซื้อขายพอเขาเริ่มมีแพลตฟอร์มนี้ตั้งแต่แถวๆประมาณกลางปี2021มั้งอันเนี้ยมันทำให้การซื้อขายคาร์บอนเนี่ยเพิ่มขึ้นเกือบ 20% ในขณะที่ราคาคาร์บอนเครดิตเนี่ยเขาขึ้นไปเยอะมากนะ70-80% นะ
แต่สิ่งหนึ่งพอไปเยี่ยมศูนย์ก็เนี่ยก็ถามก็ว่าเอ๊ะแล้วเขา engage กับคนส่วนใหญ่ได้ยังไงอย่างที่ผมเรียนคือตอนแพนเดมิกแล้วเขาใช้เทคโนโลยีเนี่ยแล้วเวลาเราเข้าไปซื้อของโดยใช้ไอ WeChat นะกับไอ Alipay ไอ้พวกเนี้ยมันเป็นตัวเรคคอร์ดว่าคนแต่ละคนเนี่ยหรือวัยรุ่นแต่ละวัยรุ่นเนี่ยลดการปล่อยก๊าซจากพฤติกรรมเขายังไงเช่นเวลาเราไปซื้อกาแฟที่ร้านในเมืองไทยเอาแก้วไปเขาจะลด5บาทใช่ไหมไอ้นั่นไม่ไอ้นั่นมันจะถูกบันทึกว่าเด็กคนนี้ช่วยลดการปล่อยคาร์บอนโดยพฤติกรรมของเขาโดยการเอาแก้วไปแล้วก็ทำอย่างเงี้ยหรือเรื่องการใช้จักรยานหรือเรื่องอะไรก็แล้วแต่เพราะพวกนี้มันโมบิลิตี้มันแทร็กได้หมดเขาสามารถจะคอลเลกต์แต้มเหล่านี้และเอาไอ้แต้มเนี่ยไปแลกเป็นอาหารได้สุดยอดไหมเพราะงั้นหลังบ้านเนี่ยคือเหมือนอย่างของเราเนี่ยจริงๆผมยังอยากจะส่งเสริมว่าแอปเราที่ใช้พวกเราไม่รู้ใช้หรือเปล่านะไอ้เป๋าตังค์อ่ะหลังๆนี่มันมีเรื่องสวัสดิการเรื่องอะไรดีมากเลยนะไปสแกนไปพวกเนี้ยถ้าเราเอาแพลตฟอร์มเหล่านี้แล้วเอาเรื่องพวกเนี้ยไปให้วัยรุ่นน่ะที่มีใจรักแล้วเขาสแกนไปซื้ออะไรช่วยนู่นช่วยนี่นะใช่ไหมเก็บขยะได้สแกนไปอย่างเงี้ยแล้วก็คอลเลกต์เป็นแต้มบุญแต้มความดีแล้วเอาไปแลกเด็กไทยเนี่ยผมว่ามีศักยภาพผมว่ามันจะสุดยอดนะอันนี้ผมว่าเป็นอันหนึ่งซึ่ง SCG เราเองเนี่ยจริงเราก็พยายามส่งเสริมหลักเนี่ยคือในชุมชนที่เราไปร่วมอยู่ด้วยเนี่ยผมคิดว่าเราพยายามสร้างจิตสำนึกนี่ในสระบุรีแซนด์บ็อกซ์ก็กำลังจะทำโครงการเรื่องโรงเรียนไร้ขยะอันนี้จะร่วมกับทางกระทรวงมหาดไทยท่านปลัดสุเทพเองก็ให้การสนับสนุนอย่างดีนี่เพิ่งเริ่มคิกออฟไปอันนี้เราจะใช้หลักบวรบ้านวัดโรงเรียนนะฮะเป็นจุดเริ่มในการสร้างเจเนเรชันใหม่ขึ้นไปซึ่งก็ใช้หลักของเศรษฐกิจพอเพียงของพระองค์ท่านรัชกาลที่9นะที่ว่า3ห่วงโซ่บวก2คุณค่าเพื่อสร้างความยั่งยืนแล้วก็พัฒนาอย่างสมดุลซึ่งอันนี้ไม่ได้ใช้เฉพาะทางด้านเกษตรจริงๆหลักของพระองค์ท่านเนี่ยใช้ได้กับธุรกิจทั้งหมดซึ่ง SCG ก็ใช้เรื่องนี้มาตลอดจริงๆคนส่วนใหญ่อยากไปแต่ว่าเรื่องกฎหมายบ้านเราเนี่ยอันนี้ก็ทางเราเองเราก็พยายามเสนอนะเที่ยวนี้เราก็บอกข้อหนึ่งเลยนะถ้าจำ ESG Symposium เราเสนอภาครัฐไป4ข้อนะฮะก็จะเกี่ยวข้องกันข้อแรกคือเรื่องของการที่จะต้องมีการปรับปรุงกฎหมายหรือแม้กระทั่งออกกฎหมายออกมาให้ทันสมัยแล้วก็สอดคล้องบางทีการเปลี่ยนหรือกิโยตินกฎหมายบางทีมันอาจจะช้าบางทีมันอาจจะต้องออกไอ้ Omnibus Law ไอ้ Omnibus Law นี่หมายถึงออกตัวนี้ออกมาแล้วคลุมตัวอื่นที่ไม่เหมือนตัวนี้ตายไปอย่างเซอร์คูล่าถ้าออกตัวนี้ได้มันจะทำให้เกิดการส่งเสริมและการเปลี่ยนผ่านได้เร็วเพราะอย่างสระบุรีเนี่ยโดยส่วนตัวเท่าที่มีข้อมูลแล้วก็ไล่สแกนดูเนี่ยไม่จำเป็นต้องมีการบริหารจัดการขยะค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการขยะเลยก็ได้เพราะว่าอุตสาหกรรมซีเมนต์เนี่ยเขารับได้หมดเพียงแต่ว่าต้องใส่เทคโนโลยีแล้วก็ทำงานร่วมกันโดยที่บริหารจัดการแบบโปร่งใสฮะตรงไปตรงมาเพราะว่าไอ้ขยะเนี่ยมันใช้ประโยชน์ได้โดยเฉพาะอุตสาหกรรมที่มีความร้อนสูงนะงั้น circular economy เนี่ยผมคิดว่าโครงข่ายที่เป็น physical เนี่ยผมคิดว่ามันพอจะต่อกันได้คราวนี้ทำอย่างไรให้มันมีกฎหมายที่เป็นกฎหมายที่ใช้ได้จริงๆแต่ไม่ต้องไปประกาศคลุมทั้งประเทศก็ได้ประกาศกฎหมายออกมาปุ๊บแล้วบอกว่าจังหวัดที่พร้อมใช้ก็ให้เป็นอำนาจหน้าที่ของใครก็แล้วแต่เช่นปลัดกระทรวงถ่ายอำนาจไปให้ผู้ว่าแล้วพอจังหวัดใดจังหวัดหนึ่งทำสำเร็จเนี่ยผมเชื่อว่ามันจะทำต่อเนื่องมากคือบางทีพวกเราพอไปประกาศว่าจะใช้ทั้งประเทศอันนี้ก็ไม่ค่อยถูกเพราะบางพื้นที่มันไม่พร้อม
ฮะในต่างประเทศในเวลาเขาทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยพอกฎหมายดีแล้วเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องประกาศทั้งประเทศอันนี้หมายถึงกฎหมายที่ไม่ได้เกี่ยวกับอาญานะกฎหมายที่ใช้ในการบริหารจัดการกลไกตรงไหนพร้อมให้ทดลองใช้ไปใช้แล้วอันไหนที่จะทำตามก็ทำซึ่งในกฎหมายมันก็มีหลายมาตรานะจริงมันอาจจะแบ่งย่อยเป็นบางมาตราก็ได้เพราะพวกนี้มันเป็นเรื่องการทำให้กลไกภาครัฐเดินไปได้ดีไม่ได้ค่อยเกี่ยวข้องกับเรื่องคดีอาญาหรืออะไรมากใช่อันนี้ต้องเป็น issue based อันนี้คือข้อหนึ่งเราเลยเสนอเรื่องถ้าเป็นไปได้ทั้งเรื่องพลังงานเรื่อง circular หรือแม้กระทั่งเรื่องของคาร์บอนต่างๆเนี่ยควรจะออกกฎหมายให้มันเหมาะสมแล้วก็ทันกับยุคนั้นคือสิ่งที่เราเสนอไปนะจริงๆที่คุยไปเนี่ย ก็ส่วนใหญ่ก็จะเกี่ยวกับ adaptation adaptation ของ SCG เราเนี่ยจริงๆถ้าพูดถึงในแง่ธุรกิจก่อนอันนี้เราก็พยายามมอง business model หรือ product ที่ไปตอบโจทย์สภาพแวดล้อมที่มันเปลี่ยนเช่นอุณหภูมิสูงขึ้นมีฝุ่นเยอะขึ้นอย่างเงี้ยนะเราก็ไปดูว่าเราจะมี product ของเราที่ทำให้บ้านเนี่ยมีองค์ประกอบหรือไปประกอบเป็นบ้านแล้วได้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นหรือเรียกว่า well-being เช่นปูนลดโลกร้อนนี่ก็ใช่นะหรือวัสดุที่เป็นผนังกันความร้อนหรือระบบที่ไปจับฝุ่นจริงๆบ้านฮามของเราเนี่ยคือเราไม่กลัว PM 2.5 นะแต่ราคาเนี่ยจริงๆมันไม่ได้แพงหรอกแต่มันก็เป็นไปตามของคุณภาพของอุปกรณ์กับสิ่งที่ใส่เข้าไปนะเพียงแต่ว่าเวลาเราไปเทียบราคาอย่างเดียวเนี่ยอันนี้ผู้บริโภคเมืองไทยอาจจะไม่ค่อยคุ้นกับเรื่องของการต้องเปรียบเทียบเรื่องคุณภาพด้วยผมยกตัวอย่างโซล่ากันแล้วกันโซล่ารูฟเนี่ยเราก็มีแต่โซล่ารูฟเราอาจจะราคาสูงกว่าที่อื่นโซล่ารูฟเนี่ยนะโซล่าเนี่ยชอบแดดแต่ไม่ชอบร้อนพวกเราทราบไหมชอบแดดแต่ไม่ชอบร้อนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อ่ะเขาจะไม่ชอบร้อนเหมือนโทรศัพท์เราอ่ะชอบแชทใช่ไหมแต่ไม่ชอบถ่านหมดเวลามันร้อนถ่านมันจะหมดเร็วเพราะงั้นไอ้โซล่าเนี่ยไอ้จุดต่อสายที่ต่อระหว่างแผ่นเนี่ยอุปกรณ์เหล่านี้จริงๆมันควรจะต้องเป็นมาตรฐานที่มันทนอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นสังเกตไหมมันไปอยู่ใต้หลังคาเนี่ยมันร้อนมากนะเพราะงั้นไอ้โซล่ารูฟหรืออะไรพวกนี้ที่น่าเป็นห่วงคือภายในอีก5ปี7ปีมันจะไหม้หรอเปล่าฮะมันอุปกรณ์พวกนี้มันเสื่อมอะซึ่งผมไม่รู้ว่าคือปกติเวลามันออกแบบอะมันจะต้องดูสเปคของเรามันเลยราคาสูงเพราะไอ้สิ่งเหล่านี้เราทำเลือกอุปกรณ์ที่ดีอย่างที่บ้านผมเนี่ยผมติดโซล่าเนี่ยผมแต่พอดีเป็นเอนจิเนียร์นะทำเองนะไม่ติดข้างบนหลังคาด้วยติดที่ลงคาจอดรถแล้วยกขึ้นมาคือไม่ต้องสวยมากหรอกมองให้ลมมันผ่านพอลมมันผ่านข้อดีมันคือ1ทน2ได้ประสิทธิภาพสูงไอ้นี่โฟลติ้งโซล่าถึงมีประสิทธิภาพสูงกว่าโซล่ารูฟเพราะมันเย็นเพราะงั้นนี่คือโปรดักต์ของ SCG นะคืออยู่สบายมีไบโอไนท์ในนี้ก็มีนะอันนี้จับเชื้อโรคตอนเกิดโควิดแล้วก็ได้เทคโนโลยีของทางด้านอิสราเอลที่มาทำเป็นตัวที่แอดออนเข้าไปแล้วก็ปล่อยประจุเพื่อไปจับเชื้อโรคจับฝุ่นนะแล้วก็มีอีกอย่างของพลาสติกเคมีคอลเขาก็มีพวกไบโอพลาสติกมีพวกเม็ดพลาสติกที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมที่ส่งให้ทางผู้ผลิตทรานสฟอร์เมอร์อื่นๆนะแพ็กเกจจิ้งก็มีพวกถนอมอาหารเพราะเวลาร้อนมันอาหารมันอายุสั้นใช่ไหมหรือตัวแพ็กเกจจิ้งที่เหมาะกับการขนส่งหรือเราจะเห็นว่าวัสดุกระดาษเนี่ยเขารีไซเคิลได้หมดเพราะงั้นในตัวป้ายเวทีต่างๆหลังๆเนี่ยแพ็กเกจจิ้งเขาเริ่มมี
เป็นคล้ายๆของสไตล์ญี่ปุ่นที่ออกแบบให้พับให้ยกไปติดตั้งเป็นฉากได้ง่ายแล้วนำกลับมาใช้ได้มันต่อยอดมาจากโต๊ะส้วมหรือเก้าอี้ที่เราบริจาคตอนน้ำท่วมนะเตียงตอนนี้เขาไปไกลละทางด้านธุรกิจเราปรับตัวไปอย่างนั้นส่วนทางด้านชุมชนที่เข้าไปช่วย adaptation เนี่ยเราใช้คำว่า inclusive เนี่ยแหละที่บอกว่าเรื่อง go green เนี่ยที่เราเปิด go together อันนี้ก็คือเพื่อให้ SME ปรับตัวได้ด้วยในขณะที่ชุมชนเนี่ยเราเข้าไปร่วมกับป่าชุมชนในการที่จะสร้างอาชีพให้เขาอย่างสระบุรีก็38ป่าชุมชนเข้าไปดูว่าเขาสามารถที่จะทำเรื่องการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในครอสป่าเพราะเดิมเนี่ยเขาไม่ได้คุยกันข้ามอำเภอเราก็ไปทำไดอะล็อกให้เขาแล้วก็มีเรื่องของการ ที่จะไปส่งเสริมให้เขาทำเรื่องคาร์บอนเครดิตเพราะเราเองเราก็สามารถที่จะทำให้เกิดรายได้จากป่าที่เขาปลูกได้มันก็จะเกิดการอนุรักษ์เกิดขึ้นหรือแม้กระทั่งเชื่อมโยงเรื่องของโรงเรียนมัคคุเทศก์น้อยอะไรต่างๆเหล่านี้นะแต่ที่เราห่วงที่สุด ก็คือเรื่องของการปรับตัวของชาวบ้านเวลาน้ำอุณหภูมิดูเมษาที่แล้วอย่างเงี้ยร้อนไหมร้อนมากร้อนมาก เพราะงั้นที่เราห่วงก็คือว่าอันนี้ผมพูดมาสักประมาณเกือบปีแล้วเรื่อง adaptation เนี่ยคือไอ้ climate emergency เนี่ยมันเป็นเวฟแรกแต่เวฟที่สองเนี่ยที่พูดไว้คือ loss of nature เหมือนอย่างที่เราเจอที่ภาคเหนือหรือในหลายๆจุดเนี่ยคือเวลามันหลักการไม่มีอะไรมากคือโดยส่วนตัวเนี่ยผมก็ยังบอกพวกเขาว่าเราจะทำได้ตามแผนหรือไม่ตามแผนเนี่ยโดยหลักการสิ่งแวดล้อมหรือโลกเนี่ยเขาปรับตัวของเขาเองมาตลอดนะเพราะงั้นเวลามันเกิดอะไรที่มันเปลี่ยนไปแล้วเขารู้สึกว่าเขาต้องปรับอย่างกรณีที่เราเห็นตอนนี้คือว่าอุณหภูมิมันสูงขึ้นเนี่ยมันหลักการก็ง่ายสูงขึ้นน้ำมันก็ระเหยไปได้มากขึ้นนะฮะพอมันไปรวมกันเนี่ยแต่ทำไมมันถึงตกในจุดเดียวเพราะว่าบางจุดเนี่ยมันร้อนมันก็ไม่ตกอ่ะถ้าสมัยเด็กๆเราเรียนคือฝนมันจะไปวิ่งไปตกเมฆไปชนที่เย็นเนาะคือไปในจุดที่มันเย็นแล้วมันก็ลงคราวนี้จุดที่มันเย็นมันน้อยลงมันก็เลยกลายเป็นอะไรมันก็กระจุกตัวและอากาศชั้นลมเนี่ยมันเปลี่ยนเขาเองหมดจริงสิ่งนี้มันเกิดขึ้นเนี่ยผมคิดมันก็จะเกิดขึ้นบ่อยขึ้นถี่ขึ้นเพราะว่าโลกเขากำลังปรับเพราะเขาไม่รู้จะเอาแก๊สที่ลอยขึ้นไปเนี่ยไปไหนจริงสิ่งที่แอบซอบแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เยอะที่สุดคือน้ำทะเลนะซึ่งอีกหน่อยมันก็คงลงไปอ่ะลงไปผ่านเรื่องกระบวนการอย่างที่ว่าเนี่ยขึ้นลงเพราะงั้นเรื่อง adaptation เนี่ยผมคิดว่าอยากจะให้ภาครัฐนะและเอกชนหลายแห่งที่ก็ทำได้ดีอยู่แล้วล่ะคืออยู่ตรงไหนก็ต้องพยายามดูว่าลักษณะทางภูมิศาสตร์ที่เกี่ยวข้องนะเราสามารถที่จะช่วยหรือจะทำอะไรได้บ้างนะในการที่จะสื่อสารผมคิดว่าต้องสื่อสารกับชาวบ้านที่ปรับตัวเก่งกว่าพวกเรานะชาวบ้านโดยเฉพาะตามชนบทเนี่ยจริงบางจุดน้ำมันคงไหลผ่านตลอดแล้วล่ะมันคงไม่ได้10ปีมาทีมันก็ไม่ได้มีอะไรมากสมัยเดิมเขาก็ยกเป็นเรือนสูงใช่ไหมแล้วก็บางจุดก็เดินทางกันด้วยน้ำได้ด้วยบกได้เขาก็ปรับตัวไปอย่างนั้นแล้วก็การปลูกต้นไม้รอบๆนะตามจุดที่สามารถปลูกได้ในหน้าร้อนแทนที่จะเป็นใช้แอร์เขาเข้าไปอยู่ใต้ร่มแล้วที่บ้านผมปลูกเต็มไปหมดอ่ะพอดีชอบต้นไม้เต็มไปหมดเลยแต่มีหมานะหมา3ตัววิ่งแมงงูมเยอะแต่เนี่ยเขาจะปรับตัวที่ห่วงคือผมคิดว่าถ้าเราสามารถที่จะผลักดันแล้วก็ภาครัฐมองโดยเฉพาะทางกระทรวงมหาดไทย ที่ใกล้ชิดซึ่งแนวคิดของผู้บริหารกระทรวงมหาดไทยผมว่าไปได้เพียงแต่ทำยังไงให้ระดับนโยบายระดับสูงมองว่าเรื่อง adaptation สำหรับคนไทยส่วนใหญ่ที่อยู่ในพื้นที่
ม่ใช่อยู่ในเมืองเขาจะปรับตัวในช่วงหน้าฝนหน้าแล้งหน้าร้อนได้ยังไงซึ่งอันนี้ผมคิดว่าควรจะทำ SCG เราเองเราก็ทำในจุดที่เราทำได้เราเข้าไปทำโครงการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเรื่องdouble materiality หลังๆไอ้ inclusive เนี่ยเราไปดูตั้งแต่เรื่องทำให้เขาสามารถที่จะมีแหล่งน้ำเป็นสระพวงแล้วก็บางจุดทำฝายอย่างยกตัวอย่างอย่างเช่นที่ทุ่งสงถ้ำใหญ่อันนี้ก็ได้รางวัลระดับประเทศคือเดิมเนี่ยเขาป่าน้อยแล้วก็น้ำท่วมพังหมดเลยแล้วก็ไม่มีน้ำใช้ทำมาร่วมกับทางศาสนอมาเนี่ยเราเองแล้วเข้าไปดูตอนหลังๆเนี่ยเขาจะเริ่มทำจากแผนที่น้ำมีการทำฝายชะลอน้ำในบางจุดเพื่อเติมให้เกิดความชุ่มชื้นแล้วก็มีการทำฝายเก็บน้ำแล้วก็มีการไปติดตั้งอุปกรณ์เตือนกรณีน้ำป่าจะสังเกตว่าเนี่ยปัจจุบันนี้เขาน้ำไม่ขาดมีไร่นาสวนผสมอยู่แล้วก็หน้าแล้งน้ำหน้าน้ำไม่ท่วมหรือกรณีถ้าจะมีอุทกภัยเนี่ยไอตัวที่มันเตือนเนี่ยมันจะเตือนมาเขาไม่น้ำไม่ท่วมมาผมว่าหลายปีมากละอันนี้อยู่ตรงใกล้ๆโรงงานเราแล้วก็ป่าเนี่ยกลับมาชุ่มชื้นแล้วก็มีอีกหลายจุดที่เราไปทำเป็นกึ่งๆลักษณะของฟื้นฟูระบบนิเวศแล้วก็ทำให้เขามีแหล่งท่องเที่ยวบ้านวังไซใช่ไหมที่ไหนนั่นก็มีนะคือมีหลายจุดมากที่เราเข้าไปทำจริงๆเขารู้ว่าเขาต้องการอะไรในการที่จะเปลี่ยนเพียงแต่เราต้องเข้าไปเป็นแฟซิลิเตเตอร์แล้วก็ให้เขาเห็นคนอื่นที่เปลี่ยนไปก่อนเขาคืออันนี้เป็นเรื่องสำคัญนะของ SCG เองตัวธุรกิจเองเราก็เปลี่ยนเรามีการไปลงทุนธุรกิจที่เป็นเรียกว่า Clean Energy อันนี้ก็เพื่อจะไปขยายให้เกิดการสร้าง Renewable Energy มากขึ้นไม่ใช่เฉพาะกับของเราแต่ของคนอื่นนะแล้วก็ธุรกิจในการนำพวก Agricultural Waste ส่งเสริมให้แทนที่จะไปเผาลด PM 2.5 แล้วก็ส่งเข้าไปที่โรงงานซีเมนต์ของเราได้หมดพอดีเรามีทุกภูมิภาคนะเหนือก็มีลำปางใต้มีทุ่งสงตรงกลางมีหลายจุดซึ่งอันนี้เป็นเรื่องที่เราปรับตัวนะฮะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดที่ต้องปรับก็คือคนเรา 50,000 กว่าคนเนี่ยตอนนี้เรามีหลักสูตรซึ่งเพิ่งตั้งขึ้นมาใหม่ๆแล้วเขาเรียกว่าหลักสูตร Net Zero Acceleratorโปรแกรมเขาจัดทุกอาทิตย์เว้นอาทิตย์เอาผู้บริหารระดับสูงนะระดับกรรมการผู้จัดการที่ดูแลบริษัทประมาณสักตั้งแต่ 3,000 ล้านขึ้นไปถึงเป็นหลักหมื่นหลักหลายหมื่นเนี่ยมาเรียนรู้เรื่องเกี่ยวข้องกับเรื่องของการโลกร้อนคาร์บอนไนเซชันการทำเรื่องที่พวกเราคุยกันเนี่ยทำอย่างไรทำเรื่อง PPPP ทำอย่างไรเรื่องเวลาภาครัฐเขาจะต้องสะท้อนภาครัฐเรื่องกฎหมายที่เหมาะสมเพื่อยังคงความสามารถในการแข่งขันได้อยู่อันนี้เป็นหลักสูตรที่เราปูพื้นลดกับเรื่องความรู้ความเข้าใจของคนของเราแล้วก็กำลังจะมีหลักสูตรคล้ายๆกันแต่เป็นเขาเรียก NSAP เหมือนกันเลยอันนี้จะเปิดให้ SME โดยเราสนับสนุนครึ่งหนึ่งเงินเนี่ยหลักสูตรมันสัก 50,000 กว่าบาทเราสนับสนุนครึ่งหนึ่งแล้วก็ให้เขาคนสมัครเนี่ยมาจ่ายครึ่งหนึ่งแล้วก็เชิญทางภาครัฐแล้วก็สมาคมธนาคารพี่พยงที่เป็นนายกก็ตอบรับและพี่สนั่นสภาหอก็ตอบรับมาเป็นพาร์ทเนอร์เพราะเราอยากจะให้มันไม่ได้เป็นหลักสูตรเราแต่เป็นหลักสูตรที่ทุกคนเข้ามาช่วยไงอันนี้คือเพื่อจะสร้างเรื่องเขาเรียกว่าภาษาผมเขาเรียกว่าเรื่อง working environment เราอยากได้ยังไงต้องสร้างสภาพแวดล้อมให้มันเกิดขึ้นอันนี้คือเรื่องคนเรื่องใหญ่ที่เราทำเรื่อง adaptation เพื่อไปส่งเสริมเรื่อง mitigation ประเทศไทยยังมีศักยภาพสูงมากขอให้ทำยังไงก็ได้เริ่มทำแล้วก็อย่าไปเปลี่ยนแผนเยอะ
แผนไหนที่ทำได้ไม่ต้องดีเลิศหรอกทำแล้วก็ปรับไปแล้วก็อันไหนดีแม้กระทั่งไม่ใช่ความคิดเราก็ขอให้ทำต่อเนี่ยหลักมีอย่างเงี้ยฮะ